ยัญยะติวะพิกเวภิกุพรหุละมนุวิตะเกติอนุวิจาเรติตาถาตาถานาติโหติเจตโสภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเรามาฝึกจิตให้มีความสงบกันทัมบูฟังในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันังการทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาฝึกทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความลเียเร้นทำไปพร้อมๆกัน ในสัปดาที่ผ่านๆมาช่วงของสมการชีวิตกับประชาได้พูดถึงคนที่มักจะคิดมากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตนาคตเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องคู่ครองคิดมากจนเป็นบางทีปวดหัวต่อไปอีกประสาทจะกินพราะพยายามคิดแต่มันคิดไม่ออกสิ่งที่ออกมาแทน ก็มีแต่ความปวดหัวปวดประสาทวันนี้ท่าังเราจะมาฝึกความคิดของเรา,ฝ,รา,ดดาฝึกให้รู้จักที่จะหยุดความคิดได้บ้างฝึกให้รู้จักที่จะควบคุมความคิดได้บ้างพระปริชเ้าของเราท่ฟังท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถจะคิดจะตรึกเรื่องใด ก็สามารถคิดตรึกเรื่องนั้นเรื่องนั้นได้ถ้าไม่ต้องการคิดไม่ต้องการตรึกเรื่องใดเรื่องใดก็ไม่คิดไม่ตรึกในเรื่องนั้นนั้นได้คุณสมบัตินี้จะเป็นพื้นฐานของการให้ได้ฌานทั้งสีคือเข้าสมาธิให้มันจนถึงได้ระดับของฌาน ถ้าเราจะไปตามอำนาจของความคิดนึกมันจะเข้าสมาธิลึกไม่ได้เราจึงต้องรู้จักที่จะหยุดความคิดของเราวันนี้เรามาฝึกรามาธิในช่วงของสมการชีวิตนันได้พูดถึงหลักการคอนเซปต์ concept, เงื่อนไขทำความเข้าใจฝึกฝนกันไปเล็กน้อยวันนี้เรามาฝึกมาทำกันอย่างเต็มที่ดู อันดับแรกเรามารู้ดูที่เราหมายใจวันนี้เราจะเจริญอาณาปานสติเพื่อให้เข้าถึงความคิดเข้าถึงจิตใจของเราให้ได้สิ่งที่จะไม่ใช่ก่อนคือเ,เราเจริญอาณาปานสติแล้วพยายามที่จะบังคับความคิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่าพึ่งไปถึงขั้นนั้นอย่า ข้ามขั้นตอนท่านเปรียบไว้เหมือนกับแม่โคปีนภูเขาเป็นพันุ์ที่มันอยู่บนเขาเป็นพันธุ์ที่มันหากินอยู่บริเวณภูเขาเวลามันจะเคลื่อนตัวของมันจากภูเขาลูกนี้ข้ามไปภูเขาลูกนั้นเพื่อที่จะกินหญ้าที่ไม่ได้เคยกินดื่มน้าที่ไม่ได้เคยดื่ม เธอแปะว่าเท้าหลังมันยังเหยียบไม่ดีณทนะี่หินที่ภูเขาลูกนี้จะก้าวเท้าข้างหน้าต่อไปที่ดินแดนใหม่ภูเขาก้อนใหม่หินก้อนใหม่ก้าวลงก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหลังมันเหยียบไม่ดีจะยกขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้ามันยังลงน้ำหนักได้ไม่ดีจะกลับมาที่ยืนคิดอยู่ที่แรกก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหลังมันรับน้ำหนักไม่ดี จะไปต่อข้างหน้าหางที่หวังว่าจะไปก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าหน้ามันยังรับน้ำหนักได้ไม่ดีคือพังทั้งสองทางพลาดทั้งสองอย่างเพราะอะไรข้ามกันตอนถ้าเราพยายามที่จะหยุดคิดโดยมารู้ลมหมยใจเราก็บังคับความคิดไม่ได้ยิ่งจะฟุง้งซ่านยิ่งจะปวดหัว หลวงพานจะนึกไปถึงเลยว่าโอ้ทำสมาธิในเะช่นจะมาได้อะไรนั่งเสียเวลานั่งไปก็จะมีแต่คิดคิดคิดจะหยุดคิดก็ไม่ได้ยิ่งปวดหัวหนักเลยคิดว่าการทำสมาธิมันไม่ได้เรื่องและมันเป็นเรื่องของคนอื่นเข้าเราทำไม่ได้นั่นนี่ปิด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 เอาใหม่อย่าเป็นเหมือนโคโง่บนภูเขาอยู่เดียวได้ เวลาเราคิดนะเราคิดคนเดียวเลยนะท่านูฟังไม่ได้จะมามีคนอื่นเน่ยเขาจะมาคิดไปกับเราด้วยนะไม่เหมือนเวลาเช่นถ้าคุณไปดูหนังคุณไปกินข้าวบางทีเอเราซื้อมาฝากคนหรือพากันไปดูพากันไปกินยังแบ่งยังอะไรกันได้ใช่ปะ่ะแต่คิดเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยเราจะเอานับหาไปแตกกับเพื่อนเขาไปแตกกับคู่ครองเราไล้เขารู้ถึงความคิดของเราว่ามันไม่มี มันไม่ได้จะเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวคิดก็คิดอยู่คนเดียวต่อให้คนอื่นที่เขาจะมาอ่านจิตใจของเราได้รู้ว่าเราคิดอะไรใช่ปะเขาก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องไม่ได้รู้ตลอดเวลาว้ยใครที่ว่ามีเจโตปริยญาณคือรู้ความคิดคนอื่นแล้วจะเที่ยวไปหาส่องดูความคิดของเขาอ่ะ ตัวเองแล้วจะเป็นประสาทความคิดของคนอหื่นมีเยอะแยะมากมายเราเที่ยวไปดูไปดูคนนั้นเขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นเที่ยวไปรู้เขาเนี่นเ,นนเขาคิดเรื่องดีก็มีเรื่องบ้าบอก็มีไอ้เรื่องบ้าบอนนั้นมันก็มามีร่องรอยอยู่ในความคิดในจิตของเรามันไม่ดีเขาไม่ทํากันคนที่เขามีความรู้ความสามารถแบบนี้เขาก็ไม่ทําแบบนั้นด้วยซ้าอันนี้เรามาเปรียบเทียบ้นฟังคนดีเขาแบบว่าคิดอะไรแล้วเขาก็ใส่ลงไปในโซเชียลอย่างเงี้ยนะ แล้วคุณก็ไปแอบส่องดูแอคเคาท์เขาไปแอบส่องดู Twitter เขาไปแอบส่องดู Facebook เขาเขาคิดอะไรหมายถึงเขาเขียนอะไรลงไปในนั้นโอ้ยทำไมแกเขียนเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ไม่ดีไม่ดีดจิตใจขึ้นขึ้น,นลงลงมันจะประาทกินคนที่เขามีความรู้ความสามาทุนีเขาไม่ทําแบบนั้นเราคิดเราคิดคนเดียวเวลาจะหยุดคิดเราก็หยุดคิดของเราคนเดียว เราจะฝึกให้เรามีการหยุดคิดไม่ใช่อยู่ๆก็จะหยุดคิดได้เลยมันข้ามขั้นตอนให้เป็นเหมือนแม่โคที่เขาฉลาดเวลาเขาจะไปกินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มไปที่ที่ไม่เคยไปเขาจะต้องเหยียบเอาตรงที่เขายืนคิดทีแรกนั้นให้ดีวางขาให้มั่น ขอเท้าให้มีกำลังแล้วค่อยก้าวไปพอเอาเท้าก้าวไปเหยียบข้างหน้าแล้วขยับให้ดีกนนะอาจจะขยับให้ดีได้เท้าหลังมันต้องมั่นคงไงจะขยับเท้าหน้าให้ดีเท้าหลังต้องมีความมั่นคงแล้วเมื่อเท้าหน้ามั่นคงก็ยกเท้าหลังขึ้นยกเท้าหลังขึ้นก็ค่อยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าไปแบบเนี้ยจะค่อยสามารถ ออกจากที่ที่ยืนคิดทีแรกไปสู่ที่ที่จะมีน้ำที่ไม่เคยดื่มที่ที่จะมีหญ้าที่ไม่เคยกินพระพุทธเจ้ายกหูประมาณนี่ทำฝังเปรียบเทียบเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะหยุดคิดได้ต้องรู้ความคิดของเราซะก่อนก่อนที่เราจะมารู้ความคิดของเราได้ต้องมีสติซะก่อน ถ้าพยายามจะข้ามขั้นตอนไปเลยโดยการฝึกสติก็คือหยุดคิดพยายามที่จะไม่คิดท่าความคิดมานก็บังคับว่ามันอยากคิดอยากคิดปวดหัวทังฝั่งยิ่งปวดประสาทเหมือนคิดมันคิดไม่ออกนะสิ่งที่ออกมาแทนก็คือความจะเป็นประสาทความปวดหัวเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่คิดมากขั้นตอนแรกทังฝั่งไม่ใช่หยุดคิดแต่เป็นการที่ให้รู้ความคิดของเราให้ดี มารู้ทำฟังหมายถึงมีสติระลึกรู้จะมามีสติได้ไม่ใช่บังคับความคิดให้มันหยุดแต่เราใช้เครื่องมือในที่นี้คือลมหายใจให้เรามาสังเกตลมหายใจขณะที่เราคิดมากนั่นแหละเคยรด้ยินไหมเวลาบ่าว่าคิดอะไรไม่ออกจะทํายังไงพยายามคิด่คิดไม่ออกไอ้คำว่าคิดไม่ออกนี่คือคิดอยู่นะแต่มันไม่ออกไง หราออกมาเป็นอะไรความกังวลความตกใจความสะด,ดุ้งหวาดเสียวเด็ดเด็ดเด็อย่าให้ไปตรงนั้นนี่มันเป็นเหมือนแม่โคโง,โง่ให้เป็นเหมือนโคฉลาดทำยังไงเขาบอกให้ใหายใจลึกๆสักสองสามครั้งเออฟังเขาท่าหายใจลึกๆสักสองสามครั้งดูเขาก็จะบอกว่าตั้งสติลูกตั้งสติเอาตั้งสติด้วยการสูดหายใจลึกๆสักสองสามครั้ง ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะเวลาที่เรามาสังเกตดูลมหายใจการสังเกตดูนั้นนะ่ะทัมปฟังมันคือสติเราสังเกตดูนะตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ตำแหน่งไหนโดยปกติแล้วมันก็จะอยู่ได้ในโพรงจมูกตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละจะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็น กลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมบริเวณน,นั้นมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนเป็นเนื้อเยื่อที่มีความไวมีสัมผัสสูงเราตั้งที่กราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมหายใจแรงสักสองสามครั้งแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาโดยไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวทีหรือห่างไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากกระบังลมไปที่จนถึงคอถึงจมูกภายนอกออกไปไม่ต้องแต่ให้รู้อยู่ณที่ตำแหน่งเดียวลมอยู่ที่ตำแหน่งเดียว อลมเนี่มันเป็นอากาศที่เคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่อากาศที่เคลื่อนที่ไปเรียกว่าลมถ้าเป็นเคลื่อนเข้าไปใน ي, ร่างกายของเราผ่านทางโ r รงจมูกเราก็เรียกลมนั้นว่าเป็นลมหายใจเข้าเคลื่อนออกจากร่างกายของเราผ่านทาง b รงงมููกก็เรียกว่าเป็นลมหายใจออกในที่นี้เรารู้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก โดยไม่ต้องบังคับรู้อยู่นณที่ตำแหน่งเดียวรู้ในที่นี้หมายถึงระลึกรู้คือการสังเกตดูเฉยๆไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับแค่นี้พอสติคือความระลึกได้เกิดขึ้นณนที่ตำแหน่งนั้นเวลานั้นเดียวนั้นขณะนั้นทันที no time no space คือไม่มีเวลาไม่มีสถานที่จริงๆแล้วคือสถานที่นั้นเวลานั้นทันทีทันทีทนทเลยนะตั้งสติลูกตั้งสติก็ว่าหายใจลึกๆลูก,ลกสองสามครั้งก่อนที่จะพูดอะไรไปทำไมนะเพราะเป็นการตั้งสติใช้ลมหายใจของเราแล้วยังไงพอเราไม่บังคับลมใช่ไหมโดยการให้มาสังเกตอยู่ในะตำแหน่งที่เราก็บังคับลมนั่นแหละ ให้ายใจลึกๆหายใจแรงๆสักสองสามครั้งมันก็คือการบังคับบังคับแล้วให้รู้สติเรียกกลับมากลับมาแล้วหายใจธรรมดาธรราใช่ป่ะรักษาต่อไปให้ดีสตินี่คือมันตัวดีตัวดีหนึ่งมันคือดีจริงๆนะรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมเราเรียกมันกลับมาแล้วใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามเอายามบางทีไปตรวจตราที่นั่นที่นี่เอามาหายามที่ป้อมแล้วทําไมไม่เจอ เรียยามาเราให้ใช้ลมหายใจเป็นป้อมยามเพื่อจะให้สติคือการระลึกได้ที่เปรียบเหมือนเป็นยามมาอยู่ที่นี่สติคือการระลึกได้ปรบาบทริญญาบริวายเหมือนกับเป็นนายทวานคือคนเฝ้ายามจใจเขามาเฝ้าอยู่ได้ก็ต้องมีป้อมในที่นี้คือกคเรื่องมือนั่นเองบางคนจะใช้ลมหายใจเป็นกุเรื่องมือ บางคนจะใช้พุโทโธบางคนจะใช้สัมมาอรหังนามรูปยุบหนอพองหนอได้ทั้งนั้นแหะเพราะว่าการมาระลึกถึงนึกถึงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรความระลึกได้นั้นคือสติแต่ตรงนี้แหละที่ว่าไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรเนี่ยมันก็ต้องระวังว่ามันคืออะไรเพราะบางทีสติก็เป็นมิจฉาสติได้นะ ยู่ที่ว่าคุณระลึกถึงเรื่องอะไรอย่างความคิดนี่ไงที่มันดึงจิตเราให้ไปต้องคิดนะ่ะเรื่องลูกบ้างเอา้าเรื่องกู้ครองบ้างเอ้าดูเรื่องงานบ้างอีกอโอ้ยแล้วเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนบ้านเอาโทษมันมันหลายอย่างอเอาแค่สามสี่อย่างนีมันก็พอแรงแล้วอย่างเรื่องการเมืองเรื่องการเงินโอ,อ้พอพอพอ คือเวลาเราไปคิดระลึกถึงเรื่องพวกนั้นก็เป็นความคิดเหมือนกันนะไม่ต่างกันไงทุกฝั่งเราคิดนึกระลึกตรีตรึกถึงเรื่องอะไรจิตเรามันก็น้อมไปตรงนั้นน้อมไปนั้นก็คือมันระลึกไดไงมันนึกได้นะ่ะนึกได้ระลึกได้ก็คือมีสติไงแล้วเรื่องนั้นเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะทําให้เกิดความกังวลให้เกิดความหนักเกิดความยุ่ง เกิดความเศร้ามันก็จะกลายเป็นความหนักใจยุ่งใจเศร้าใจขึ้นนี่คือมิจฉาสติไงคือเราลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีละเราจะหยุดมิจฉาสติได้ดูมังก็ต้องด้วยสัมมาสติบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วมิจฉาสติก็ดับไปตัวน,นี้แหละจึงทําให้บางคลเข้าใจผิดพ,พลาดเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดปีนบูเขาเอาทั้งนั้นฉันก็ต้องหยุดคิด พผงบังคับความคิดยิงไม่ได้เลยสติสมาธิพวกนี้นะไม่ใช่จะเป็นของที่ได้มาด้วยการข่มขีด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งชนิดที่แบบขู่บังคับเอาไม่ได้แต่จะได้มาด้วยความประณีตจะได้มาด้วยความสงบระง,งับจะได้มาด้วยการที่ใช้ความเพียร พี่ยนไม่ใช่บังคับแต่เพี่ยนหมายถึงกล้าอันดับแรกเราต้องกล้าไปเชิญหน้ากับมันซะก่อนทังฟังความคิดของเรานี่็กล้าไปเชิญหน้ากับมันไม่ใช่พยายามบัง,บงคับให้มันหยุดแต่มันมีอะไรเรารู้เฉยๆเรากำหนดรู้เฉยๆหมายถึงเราสังเกตดูเฉยๆคำว่ารู้คือกำหนดรู้ คือการสังเกตนั่นคือดูเฉยๆดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆเราต้องมีจุดสังเกตดูเฉยๆเหมือนยามขึ้นตอนแรกเขาสังเกตดูก่อนว่าใครจะเข้ามานะสังเกตดูเฉยๆจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรยังไม่รู้ล่ะแต่สังเกตดูเฉยๆว่าให้เขาเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรกันแน่สังเกตดูเฉยๆ มีความคิดอะไรบ้างอย่าเพิ่งหยุดความคิดอย่าข้ามขั้นตอนไปก้าวเท้าหน้าโดยที่ไม่ได้ดูเท้าหลังแต่เอาเท้าหลังให้มั่นคงซะก่อนคือเอาสติของเราให้ดีซะก่อนดูรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมพอเราไม่บังคับลมไม่ตามลมความระลึกถึงลมได้นั้นนั่นนะ่ะนั่นคือสติ ลมไม่ใช่สติตะบูฟังแต่ความระลึกถึงลมหายใจณนะที่ตำแหน่งเดียวโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเราระลึกถึงนึกถึงได้ความระลึกได้นึกได้นั้นคือสติเหมือนยามกลับเข้ามาสู่ป้อมยาม ยามกลับเข้ามาสู่ป้อมยามแล้วมาดูกันมีอะไรผ่านเข้าออกที่ประตูนี้บ้างประตูเข้าสู่จิตของเรามีอยู่หกประตูด้วยกันคือเนี้ข้าพเจ้าพยายามที่จะไปช้าๆทำให้ละเอียดละเอียดเพื่อให้ท่านู้ฟังที่พยายามฝึกควบคุมความคิดของตนเอง ให้ไปทีละขั้นตอนจะควบคุมความคิดได้อย่าบังคับก่อนตอนแรกไม่ได้สติเราต้องมีกำลังมากกว่านี้เหมือนเด็กเราฝึกเดินเด็กน้อยๆนะอายุสองขวบหรือว่าสักยังไม่ถึงดีนะเขาจะฝึกลุกขึ้นเดินขึ้นยืนอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยืนเลยคือมันต้องคลานให้ได้ก่อนนะต้องคลานได้คล่องก่อนถึงจะค่อยมานั่งได้ นั่งได้เสร็จแล้วก็จึงค่อยมายืนได้มันต้องเป็นขั้นตอนนะคือไม่ใช่ว่านั่งแล้วแล้วก็ไปกระโดดเลยแล้วก็ไปวิ่งม้วนซัมเเซตหน้าหลังโอ้ยเล่นกายกรรมโอ้เกินเกินไปเกินไปอย่าข้ามขั้นตอนอย่าข้ามขั้นตอนเด็กๆที่เขาฝึกเดินคือเขาต้องยืนก่อนจงังหวะที่ยืนนั้นมันยังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเต็มที่ก็จะลม้ม พอล้มแล้วเขาไม่เลิกไงเด็กก็ไม่เลิกแล้วพอไม่เลิกไม่กลัวล้มก็ลุกขึ้นจังหวะที่ลุกขึ้นเนี่ยกำลังขามันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความที่มันยังแข็งแรงไม่เต็มที่ขานะ่ะมันก็จะล้มเพลลงไปอีกตรงนี้แหละที่สําคัญว่าล้มแล้วกลัวล้มไหมถ้ากลัวลม้มแล้วก็อยากที่จะแบบเหมือนมันจะต้องบินได้เลยอ่ะ คือคาดหวังสูงและผิดหวังนี่โพรมันมากำลังใจกลัวกลัวล้มด้วยกลัวผิดหวังด้วยงั้นก็ไม่ต้องทำแล้วกันถ้าไม่จะต้องทำมันก็ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องลุกมันก็ไม่ต้องล้มก็อยู่อย่างนั้นนี่แต่ไม่มีเด็กคนไหนที่เขาจะเป็นอย่างนั้นบ่ดูุฟังไม่มีไม่ได้ไม่เป็นคือแม่ยังไงก็ต้องเชียร์อัพพยายามให้กำลังใจลูกลูกสิลูก,ลก จะไม่ได้บอกว่าโอ้เดี๋ยวแม่อุ้มตลอดชีวิตแล้วกันนะลูกล้มตั้งหลายร้อยครั้งละไม่มีเราเหมือนกันทนะ่ทุกฟังจะฝึกทําจิตให้มันสงบให้มีกําลังสติขึ้นมาเราก็ต้องลม้มซะก่อนแต่สติมันยังไม่มีกําลังสูงพอที่จะควบคุมความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ได้เราก็ฝึกสติของเราจากที่มีกำลังน้อยมันมีกำลังมากจะไปทำข้ามขั้นตอนไม่ได้ อย่าไปกลัวผิดพลาดอย่าไปคาดหวังสูงถ้าคาดหวังสูงว่าเออต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องหยุดคิดนั่นนี่นะแล้วก็โอ้ทำไมฉันก็ยังหยุดคิดไม่ได้ฉันก็ยังฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเลิกก็แล้วกันไม่ทํามันก็ไม่ต้องผิดหวังพอไม่ได้จะนั่งหลับตาแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ฟุง้งซ่านโหแต่ความฟุ้งซ่านมันก็ตามไปตอนลืมตาม,มก็ตามมันก็ตามไปนั่นแหละ แต่ตัวเองสังเกตไม่ค่อยเห็นจิตใจฟุง้งซ่านโดยตอนลืมตามันไม่เหมือนกันกับจิตใจฟุง้งซ่านตอนหลับตาพยายามสังเกตดูลมนะเพราะมันต่างกันพี่สติตรงนี้ไงทุกฝังเด็กก็ล้มเหมือนเดิมอ่ะพยายามลุกอ่ะพยายามลุกเหมือนเดิมแหละแต่เด็กคนที่เขาล้มแล้วเขาจะเลิกกับเด็กคนที่เขาล้มแล้วเขาจะลุกนี่จิตใจมันต่างกันล้มเหมือนกันนะแต่จิตใจต่างกันเพราะอะไรเพราะ ตั้งสติไว้คนละที่กันคนที่เขาล้มแล้วเลิกพราว่าไม่ไหวไม่ไหวฟุ้งซ่านแล้วฉันไม่ทาดีกว่านั่นคือแทนที่เขาจะเอาจิตไว้ตั้งกับลมหายใจหรือไปตั้งไว้กับเป้าหมายที่ต้องการแล้วเอาไปจดจ่อไว้กับความผิดพลาดความไม่ดีความกังวลความผิดหวังมันก็เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอไม่มีกำลังใจ มันก็ทําต่อไม่ได้ไงเด็กเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเลยนะหวังเด็กที่เขาล้มนี่เขาพยายามที่ว่าเอ้ฉันจะตั้งทรงตัวขึ้นได้ยังไงม่ตเตอง์โดจะไปคิดถึง,งแบบว่าโอ้ฉันจะต้องเหาะได้เลยแบบกระโดมมดซัมมอลซาตีลังกาสามรอบก็ไม่ได้คิดปานนั้นอเอาแค่ว่าจดจ่อว่าเอะฉันจะทรงตัวได้งไงแค่นั้นบอกเหมือนกันนะ เราไม่ได้คิดว่าโอ้ยฉันจะต้องแบบหยุดคิดแป๊ะบึมแล้วก็แบบคิดอะไรต้องคิดออกลูกโปร่งสว่างโล่โอ้ไม่ต้องไปน,นั้นหรือก็ไม่ใช่ว่าโอ้ทำไมฉันฟุ้งซ่านไม่สงบเลยก็อย่าถึงขนาดนั้นมันสุดตรงสองข้างเอาแค่ว่าเรารู้ลมหายใจเปล่ารู้ไหมช้าๆนะท่านฟังคือบางคนจะคิดว่าโอ้ยทำไมวันนี้พระมหาภัยบุญปกตินี่จะไปเร็วกว่านี้ ป่านี้เนี่ยไปถึงเรื่องวิปัสสุงวิปัสสนาแล้วล่ะไม่ไม่วันนี้เราเอาไปช้าๆซับให้ละเอียดให้ค่อยๆไปเอาแค่ว่าตรงที่เราจะตั้งสติขึ้นนี่ตรงเนี้ยแค่เนี้ยเอาหน้าทำให้เป็นธรรมชาติสังเกตดูลมอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องแรงไม่ต้องเบาไม่ต้องเร็วไม่ต้องชา้า ไม่ต้องทีหรือห่างอย่างไรอย่างไรเป็นธรรมชาติแล้วสังเกตดูสังเกตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ไหนเนี่ยแล้วช่องทางทั้งหกทางตารับแสงรับภาพหูรับเสียงสูงเสียงต่ำเสียงร้องเสียงพูดจมูก ได้รับกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำหอมลิ้นลิ้มรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานต่างๆกายรับรู้ถึงความร้อนความเย็นความหนักความเบาความหยาบความลื่นและใจรับรู้ถึงความคิดต่างๆที่เป็นนามธรรมาท,ทั้งหมดความคิดความรู้สึกอยู่ในนี้ รับรู้ด้วยใจนั่นคือธรรมารมคือเหล่าความคิดต่างๆรับรู้ด้วยกายนั่นคือโพทะภาคเหล่าความร้อนความเย็นความลื่นความหยาบรับรู้ด้วยลิ้นนั่นคือรสรสเปรี้ยวรสหวานน้ำตาลน้ำพึ่งรับรู้ด้วยจมูกนั่นคือกลิ่น กลิ่นเหม็นกลิ่นหอมรับรู้โดยหูนั่นคือเสียงรับรู้ด้วยตานั่นคือรูปสัมไปซ้ำมาในตัวฟังรวมลงที่ไหนเข้าสู่ใจสติตั้งไว้ที่ไหนในใจสติเป็นนายทวารคอยสังเกตดูที่ว่ามีอะไรเข้ามาสู่ในใจของเราบ้างเสียงเข้ามาไหมเข้าเสียงพระมหาภัยบูลเนี่ยละไปแล้ว ความคิดของเรามีไหมมาด้วยแต่ยินคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้มันที่กขอมีความคิดนึงนั่นผ่านมาพร้อมๆกันน่ะกับเสียงนั่นน่ะและ้วจะมีคนเกิดพายลมหรือทํากับข้าวหรือขนขยะเราจะได้กลิ่นไหมโอ้ยก็มาแน่นอนกลิ่นก็มาพร้อมกับหูได้ยินเสียงด้วยนั่นแหละความคิดก็ด้วยพร้อมกันโดยอยิ่งถ้าลืมตาทำน,นั่นทำน,นี่อยู่ก็เห็นภาพด้วย คือทั้งหมดเนี่นมันจะมารุมมตุ้มมาม่ไอ้ตัวสมกันอยู่ในช่องทางใจของเราเนี่แหละอันดับแรกจิตเราต้องสามารถที่จะแยกแยะได้จะแยกแยะได้จิตเราต้องรู้จักที่จะสังเกตได้จิตเราจะสังเกตได้การสังเกตนั้นคือสติจิตเราจะให้มีสติได้ให้จิตนั้นมานึกถึง ระลึกถึงในที่นี้คือลหมหายใจความนึกได้ความระลึกได้นั้นคือสติมีแล้วสังเกตดูว่ามีอะไรอยู่ในช่องทางใจของเราบ้างมีความคิดไหมได้ยินเสียงไหมเห็นภาพไหมเข้าสู่ใจแล้วมีอะไรสังเกตดูเฉยๆไม่ต้องบังคับความคิด ไม่ต้องบังคับอารมณ์ไม่ต้องบังคับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นคือธรรมารมณ์ที่อยู่ในช่องทางใจเป็นภาษาที่เกิดจากเสียงกระทบหูนั่นแหละเป็นภาษาที่เกิดจากกลิ่นกระทบจมูกนั่นแหละเข้ามาสู่ใจแล้วเป็นธรรมารมณ์ไม่ต้องบังคับธรรมารมณ์นั้นๆความรู้สึกนั้นๆความคิดนั้นๆ เสียงภาพทุกภัษาในดูวังมันมีอารมณ์ความรู้สึกติดมาด้วยเสมอมันแปลงร่างแล้วเข้ามาสู่ใจเป็นธรรมารมกลิ่นนั่นแหละแปลงร่างแล้วจากอะไรเป็นอนุภาคผ่านทางจมูกละเข้าสู่ใจนี่มันแปลงร่างมาเป็นธรรมารมและใจเราก็รับรู้ได้มาเป็นมนวิญญาณอะไรเป็นผู้ที่เข้าไปทำหน้าที่ในการนับรู้ที่ของเรา ถ้าจิตขอเราไม่มีรู้จักที่จะสังเกตใช่ปะมไม่รู้จักที่จะประวา่าก็ได้ยังไงอ่ะไม่มีหลักไม่มีที่ตั้งมันก็จะตามอารมณ์นั้นๆไปเลยพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในพระสูตรว่าด้วยความคิดสองอย่างหรือตลอดถึงตอนที่พระองค์เองเป็นโพธิสัตว์ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคิดเยอะพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นะ ยังไม่ได้ตรัสรู้ทำไมจะไม่คิดมากคือคนบวชอยู่จะไม่ได้นี่นะคือเพราะคิดมากคือคนบวชอยู่ถ้าจะให้อยู่ได้ต้องอยากคิดมากใช่ไหมคือตอนนั้นมันยังอยู่ไม่ได้นะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ฉันจะสึกหรือฉันจะไปหรือฉันจะยังไงหวนกลับไปคิดถึงความสุขสบายตอนยังเป็นเจ้าชายโอ้เคยกินอย่างนี้เคยอยู่ยอย่างนี้เคยนอนอย่างนี้ มีค่าท่านบริวาลต่างๆอย่างนี้เฮ้ยความคิดแบบนี้มก็มีมาเหมือนกันนะฟุ้งซ่านไหมโอ้ยแน่นอนของเรานีว่าอย่างน้อยไปคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องคู่ครองมันน้อยไปพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ี่คิดเยอะกว่านี้ยังจะเรื่องว่าฉันจะบรรลุธรรมจะต้องคิดอะไรยังจะเรื่องว่าโอ้ยของเก่ามาก็เป็นอย่าง,งานั้น ยังจะเรื่องว่าก็ไม่รู้ยังไปทางไหนอีกอยังจะเรื่องว่าแล้ววันนี้จะกินอะไรยังจะเรื่องแล้วนอนที่ไหนพอคิดเรื่องนอนกบก็คิดถึงว่าโอ้เมื่อก่อนเคยนอนอย่างนี้โอ้แล้วต่อไปจะนอนอยังไงคิดไปหมดอะเราบริชเจ้านะตอนเป็นโพธิสัตว์ทรรวัง,งเป็นเป็นไม่ใช่ว่าจะมาพูดรู้ร,รูดูดีให้กําลังใจนะเอาความจริงนั่นแหละทั้งก็เป็นเราก็เป็นเหมือนกันนะ่ะมีจิตใจก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ ใครๆมันก็เป็นอย่างนี้ทังวันเพราะอะไรเพราะไม่ว่าเราจะตรีตรึกคิดนึกในเรื่องใดๆอารมณ์ใดๆความคิดแบบไหนจิตรามันจะน้อมไปในเรื่องนั้นๆอาการนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี้เป็นธรรมชาติของจิตแต่เราได้ยินเสียงที่เป็นเสียงชอบใจจิตมันก็จะตามไปเลยเพราะว่า มันมีอารมณ์ที่น่าชอบใจเป็นเสียงผ่านดังหูจิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นชุ่มแชย่ยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นหรือถ้าเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพอใจใครนาะจะมาเอาลมเบื้องต่ำออกตรงนี้อาอมันก็เป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแหละอู้ยกยาก,กแยงเม้นเม้นเม็นเม็นความไม่พอใจนั้นก็เป็นวิภวะตัณหาไงความที่ไม่อยากจะได้ ไม่อยากจะได้มันก็น้อมไปนั่นแหละแต่น้อมไปในทางที่ไม่อยากมันก็จึงน้อมไปเหมือนกันมันก็จึงเข้าไปกลัวกลัวในสิ่งที่ตัวไม่อยากได้นั้นทั้งทั้งที่ไม่อยากได้น,นดนะแต่นั่นคือเพลินไปตามความไม่อยากนั่นเองทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอารมณ์ดีไม่ดีมันดึงจิตรองไปได้หมดอยู่ที่ว่าภาษาไหนช่องทางไหนแปลงร่างแปลง,ปลง,ปลงกลายมาแล้ว เข้าสู่ใจอันนี้มีกำลังมากกว่าก็ดึงจิตของเราไปท่านเปรียบไว้กับสัตว์หกชนิดมีลิงลิงนี่มันไม่อยู่นิ่งมันชอบยุกยิกขยับเกาวนั่นนี่วิ่งไปเป็นธรรมดาก็าจึงเอามาเปรียบกับเรื่องของใจที่มันจะมักวิ่งไปหาธรมรมารมเขาเอานอก นกนี่มันปกติจะบินอยู่บนฟ้ามองไกลๆมันก็สายตาดีเพราะมันมองเห็นเขาก็จึงเอานกไปเปรียบกับตาที่มันจะเห็นภาพเห็นแสงต่างๆได้แล้วเขาก็เอาสุนัขบ้านสุนัขบ้านมันมีความคุ้นเคยกับมนุษย์รู้ภาษาเข้าใจความพอเป็นไปได้พอบอกให้ไปเอาวันนั้นมันก็เอามาได้บอกให้หยุดมันก็รู้ความบอกให้กินมันก็รู้ความ เรียกชื่อมันนี่มันยิ่งมาเลยเขาจึงเอาสุนัขเนี่ยมาแทนหูเพราะว่าหูเนี่ยมันรับเสียงได้แล้วเขาก็เอาสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันไม่รู้ความภาษามนุษย์หรอกแต่จมูกมันดีกลิ่นซากศพอยู่ไกลเป็นหลายๆกิโลเมตรมันก็ตามไปได้เขาจึงเอาสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมาแทนจมูกแล้วเขาก็เอาจระเข้ จระเ้เนี่ยมันไม่มีลิ้นหรือลิ้นมันนิดเดียวแค่ไม่ถึงองคุลีเวลาโยนอะไรไปมันมันงับปุ๊บแล้วก็กลืนกับเลยเพราะมันไม่ต้องชิมไม่ต้องลิ้มอะไรก็จึงเอาเจอระเ้มาแทนเรื่องของลิ้นมีอะไรรับหมดกินหมดเละหมดแล้วเขาก็เอางูงูเนี่ยมันไม่มีขาเวลามันจะไปมันเลื้อยเอาเอากายมันถ่ายไปถากไปตามพื้น ก็จะมีรอยงูบางคนก็เข้าใจรอยของสัตว์ประเภทเลื้อยไปเช่นหนอนเช่นมแมลงอะไรต่างเข้าใจว่าเป็นรอยพญานาคไปงั้นอีกคิดว่าเป็นรอยงูแต่ว่ารอยงูจริงๆมันจะมีเฉพาะมีแบบของเขาจากร่างกายที่มันถ่ายไปผู้จึงเอางูเนี่ยมาแทนกายเอาสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง แล้วเอามาผูกรวมกันเอาไว้เป็นปมตรงกลางแล้วก็ปล่อยไปงูมันจะไปไหนเล่ามันก็ต้องไปเข้าจอมปลวกเพราะว่ามันต้องหาที่กบด่านที่กำบงังเจรเะเล่ะโอ้หมันก็ต้องลงน้ำแล้วมันเป็นที่อยู่ที่หากินของมันนกละ่ะก็ต้องบินขึ้นฟ้าแล้วเป็นที่ปล่อยโปร่งค่อยสังเกตเห็นค่อยมีเอสระเอานะบ้านนะนู่นเลยไปหาเจ้าของในหมู่บ้านนู่นมันเป็นที่ของมัน สุนัขจิ้งจอกอะมฮยกลินเหม็นมันอยู่ตรงไหนมันก็ไปนั่นนันไปป่าช้านู่นสุนัขจิ้งจอกนะเอาแล้วลิงอะลิงมันอยู่นิ่งที่ไหนเล่ามันก็พยายามจะไปป่าหวนตัวไปมานเรื่องของมันสัตว์หกชนิดนะ่ะมีที่เที่ยวที่หากินของเขามันก็พยายามไปตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็ดึงตัวนั้นๆไปเหมือนกันถ้าความคิดนั่นคือธรรมารมใช่ไหมมีกําลังมากลิงไปเลย ลิงมีกําลังมากวิ่งไปแล้วหรือถ้ากลินมีกําลังมากโกนันไปเลยสุนัขจิ้งจอกนี่มันวิ่งไปแล้วกําลังมากลากทุกตัวทูลูดทูกลางใบจิตเราก็ตามไป่างนั้นนี่คือเพราะเราตรึตรกไปทางไหนใช่ไหมจิตเราน,น้อมไปทางนั้นประเด็นกคือตรงนี้ต่อไปต้องฟังว่าจิตน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ยิ่งมีพลังทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เหมือนเราส่องดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยแว่นขยายนะยิ่งซูมเข้าไปยิ่งส่องเข้าไปยิ่งดูเข้าไปเนี่ยมันยิ่งเห็นรายละเอียดชัดยิ่งเห็นรายละเอียดชัดก็ยิ่งรู้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องกังวลใจคิดไปแล้วมันยิ่งกังวลใจหนักขึ้นคิดไปแล้วยิ่งกังวลใจหนักขึ้นจนบางคนนี่เป็นประสาทก็ราะคิดมาก คิดมากจนเป็นประสาทแล้วก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็พัฒนาการเป็นโฟเบียมันออกมาเป็นได้หลายแบบจนกระทั่งถึงขนาดเซลล์สมองเสื่อมไปมีฮอร์โมนผิดปกติขึ้นต่อมาก็พัฒนาเป็นพากินสันบ้างเป็นอะไรบ้างน,นั่นคือโรคระบบประสาทระบบสมองที่เป็นผลมาจากสภาวะจิตใจ,ใจที่มันไม่ปกติมันมีผลต่อสมองได้เป็นฮาร์แวร์ซอฟต์แวร์เกี่ยวเนื่องกัน วิธีการที่จะหยุดวงจรอุบาทนี้ได้หุูฟังเราก็ใช้วงจรใช้ลักษณะใช้ธรรมชาติของจิตที่เขาจะเป็นแบบนี้แหละจะน้อมไปในเรื่องไหนที่ตรรีตรึกไปแต่คราวนี้เราเอาทางดีขึ้นมาแทนแทนที่จะไปคิดนึกเรื่องที่ให้ยุ่งให้หนักให้เศร้าใช่ไหมซึ่งมันจะกลายเป็นหนักใจยุ่งใจเศร้าใจกลุ่มใจไป ใหม่ๆคราวนี้เรามาคิดเรื่องที่มันจะดีๆเราจะ,จะไปคิดเรื่องดีดดได้ไงื่อมีแต่คิดเรื่องไม่ดีตอนเนี้ยจิตใจมันฟุง้งซ่านบ้าบออยู่นั่นไงอย่าพึ่งข้ามกันตอนแค่ให้รู้เฉยๆเราจะพลิกเปลี่ยนด้านของความคิดได้จิตต้องมีกำลังคือสติจะให้จิตมีกำลังคือสติได้แค่สังเกตดูว่า มีอะไรในจิตใจของเราบ้างมีความเครียดอยู่ไหมโอเคมีมันต่างกันเลยนะทุกฝั่งเอาใหม่ให้ดีนะคุณมีความกลุ้มใจอยู่ไหมโอเคมีมันต่างกันที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในความกลุ้มใจนั้นมันต่างกันกับที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในความเครียดนั้นโอ้ยฉันเครียดฉันเครียดฉันเครียดโอ้ยฉันกลุ้มฉันกลุ้มฉันกลุ้มเอาใหม่คุณกลุ้มใจไหมเออฉันกลุ้มใจอยู่ คุณมีความเครียดไหมมีอยู่ความเครียดเนี่ยเหมือนมาหนักตรงบ่าด้วยดักตรงท้ายทอยด้วยเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเรามีโดยไม่ได้จมปลักลงไปในสิ่งนั้นแค่ยอมรับนะว่ามันมีความฟุ้งซ่านอยู่แค่ยอมรับมันยอมรับมันเพราะอะไรเพราะคุณรู้จักสังเกตมันเห็นว่ามีแล้วยอมรับมันนั่น,นแหละดูฟัง มันเริ่มจะลาแล้วเริ่มเปลี่ยนด้านแล้วยอมรับมันเปลี่ยนด้านตรงไหนฉันก็รู้อยู่แล้วว่าฉันมีความเครียดมีความกลุ่มมีความคิดมากรู้ชนิดที่แบบเข้าไปเกลือก,กลัวกับรู้ชนิดที่แบบยอมรับไม่เหมือนกันหวังไม่เหมือนกันตรงดีว่าปัญญามันเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วสติมันเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วเพราะคนที่เข้าไปกลือ ลัวเผลอเพลินจดจอเข้าไปเนี่ยคือเขาเพลินเต็มที่หลือยิ่งถ้าด้วยความเพลินแบบนี้เต็มที่เลยก็พยายามที่จะลืมเรื่องนี้ซะไม่คิดเรื่องนี้ก็ทําไงก็ไปเพลินเรื่องอื่นได้ก็ไปเพลินเรื่องเล่าเรื่องสุราเรื่องดูเน็ตฟลิกเรื่องช้อปปิ้งคือหาสิ่งเพลิดเพลินอย่างอื่นแทนความเพลินที่ตัวเองไปกลุ้มใจเศร้าใจเรื่องใดนเรื่องหนึ่ง นี่ยิ่งปัญหามากขึ้นไปอีกเพราะว่าไปหาเรื่องของการแทนเรื่องเสียเงินเรื่องอบาย,ยมกุกคือเอาความเพลินแก้ความเพลินไม่ได้ไงมันก็ไม่ต่างกันนะมันก็เหมือนกันเพราะรากมันคือความเพลินอันเดียวกันเราจะไม่ให้จิตของเราไปเหลือกลัวเหลือเพลินไหลน้อมหยาดเยิม้มไปตามทางที่มันจะให้กลุ่มใจเศร้าใจนั้นเราต้องไม่เพลิน เราต้องไม่ตามไปจะไม่เคลินไม่ตามไปนี่ทำไงนะสติไงสติสติตรงข้ามกับความเปลินสติจะเกิดขึ้นได้ไงนะยามไงยามจะมาได้ไงเอาป้อมยามมาเอาป้อมยามมาตั้งไว้ในที่นี้คือลมหายใจพอเราระลึกนึกถึงลมหายใจพัวทันทีเยสติมาพัวทันทีเดี๋ยวนั้น พอสติมาปุ๊บความเพลินไปไงอ่อนกำลังลงหน่อยหนึ่งนิดเดียวก็เอาเอาเอาหมดนิดหน่อยก็ไม่เว้นฝนมันก็ตกทีละเม็ดนั่นแหละแต่มันทำมาหาสมุทรให้เต็มได้น้ำที่ท่วมอยู่เยอะๆนี่เพราะว่าฝนนะทีละน้อยๆไม่ใช่ว่าน้ำจากทะเลขึ้นมานะแต่ฝนทีละน้อยๆนีน่มันสะสมสะสมเอา เรามีสติระลึกถึงลมหายใจทีละน้อยละน้อยสติเรามีกำลังมากขึ้นความเพลินความที่จิตจะคลอยเคลื่อนไปตามอารมณ์มันก็นลดลงลดลงจริงๆแล้วดูกฝังก็ใช้หลักการเดียวเดิมของจิตนั่นเองว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนจิตก็นอนไปอย่างนั้นเหมือนกันในที่นี้เรามาตรีตรึกคิดนึกอยู่กับลมใช่ไหมส่วนที่มันจะไประลึกถึงลม เป็นสัมมาสติมันก็มีขึ้นมาเอาแล้วก่อนนั้นเนี่ยมันก็ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องไอเดีอนาคตจิตมันก็นอนไปอย่างนั้นไงมันก็อาจจะเป็นมิจฉาสติขึ้นไปได้เราไม่เอาทางนั้นไม่เอาไม่ใช่ว่ามันจะดับไปเลยแต่ไม่เอาหมายถึงเราตั้งสติไว้กับเรื่องที่จะเป็นสัมมาสติไม่ตั้งสติไว้กับเรื่องที่จะเป็นมิจฉาสติในที่นี้เราเอาลมหายใจขึ้นมาตั้งไว้ สิ่งนั้นที่จะดึงเราไปในทางที่คิดไม่ดีมันยังไม่ดับไปเลยนะมันยังมีอยู่เราแค่สังเกตดูเฉยๆโดยการมาใช้ใลมหายใจเป็นเครื่องมืออย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนที่จะไปคิดเรื่องดีๆคิดให้ออกคิดอะไรมันต้องให้เป็นสมาธิก่อนถึงจะคิดอะไรออกได้ตอนนี้เราตั้งสติขึ้นก่อน ในที่นี้หมายถึงแค่สังเกตดูว่ามีความคิดอะไรอยู่ในช่องทางใจเราบ้างไม่ลืมลมไม่เผลอไปตามความคิดนึกต่างๆไม่ใช่ความคิดไม่มีนะมีอยู่แต่ไม่ตามไปตรงนี้ท่านเปรียบกับว่าเราเอาสัตว์หกชนิดนั้นแทนที่จะผูกไว้เป็นปมแต่เอาปลายเชือกนั้นนะ่ะมาผูกไว้กับเสาเสาให้เป็นเสาที่มีความมั่นคง เป็นเสาเกือนเสาหลักในขณะที่ผูกไว้แล้วนั้นไม่ใช่ว่าสัตว์เหล่านั้นมันจะหมดแรงไปเลยทันทีมันก็พยายามดึงอยู่นั่นแหละเสาก็จะได้รับแรงดึงเชือกก็จะตึงขึ้นในขณะที่สัตว์เหล่านั้นพยายามดึงไปเสาน,นั้นเปรียบเหมือนกับสติพอเราเอาสติตั้งขึ้นปุ๊บไม่ใช่ว่าหูจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าใจจะไม่มีความคิดไม่ใช่ แต่จิตที่มันจะตามไปนั่นน่ะมันจะไม่ตามไปเต็มที่มันจะตั้งอยู่อารมณ์เหมือนยามเขาไม่ตามคนเข้าคนออกเขาอยู่หน้าที่เดียวคอยดูอยู่ว่าใครเข้าใครออกสังเกตดูเฉยเหมือนเราสังเกตด,ดูลมไม่ตามลมเข้าลมออกสังเกตดูเฉยเหมือนเรามีความคิดนึกผ่านมาในช่องทางใจเราไม่ได้ตามความคิดนั้นไป มันมามันก็มามาตั้งอยู่ก็อยู่แต่ฉันไม่ลืมลมหูได้ยินเสียงก็ดีนินก็ดียินไปแต่ฉันไม่ลืมลมเหมือนโคภูเขาเขาพยายามขยับเท้าหลังเนี่ยเท้าหน้าก็เห็นอยู่ว่าต้องเดินไปตรงไหนเท้าอยู่ตรงไหนแต่ยังไม่ไปเอาเท้าหลังให้มันคงก่อนเราตั้งสติของเราให้มีความมั่นคงก่อนสังเกตดูเฉยๆสังเกตแล้วดูฝัง จิตเรานะตริตรึกอยู่กับอะไรใช่ปะสิ่งนั้นจะมีพลังไงทำไมมีได้เพราะมันน้อมไปทางนั้นน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังไงเล่าเพราะจิตเราตริตตึกอยู่กับลมสติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นอันนี้เป็นตามกระบวนการของอาณาปานสติหรือพุทธานุสติหรือสติฐานสีนั่นแหละเป็นกระบวนการตามของเขาเป็นอย่างนั้น พระบุตราค้นพบกระบวนการนี้ท่านจึงบอกเอาไว้โอ้นี่ตั้งสติขึ้นนะสติมันจะค่อยมีกําลังมากขึ้นพอเราตั้งไว้อยู่กับลมสติมีกําลังมากขึ้นสะสมไปสะสมไปเพราะอะไรนะเพราะจิตเราน้อมมาทางนี้ไงจิตเราน้อมมาทางที่มีสติสติก็มีกําลังมากขึ้นและที่สําคัญท่าฟังเพราะจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกําลัง ทำไมมันอ่อนกำลังได้นะเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ใส่ใจในมันไงสิ่งอะไรที่มันมีกำลังอยู่ได้นะั้นเ็หวังเพราะเราให้กำลังกับมันเขาจึงเรียกว่าเป็นโรคจิตไงเพราะว่าจิตเรานั่นแหละก่อให้เกิดโรคเองให้พลังกับมันเองมันก็จึงมีพลังขึ้นมาแต่พอเราไม่ตรดินตรึกคิดนึกไปทางนั้นใช่ปะมาก็มา แต่ไม่ตามไปใช่ไหมพอเราไม่ตามไปสิ่งนั้นก็อ่อนกําลังลงไงสิ่งนั้นค่อยๆอ่อ,อนกําลังลงหมายความว่า,วาเหมือนงูพยายามจะดึงไปแต่มันไปไม่ได้เหมือนลิงสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนกพยายามบินไปวิ่งไปเลื่อยไปคลานไปกระโดดไปแต่มันไปไม่ได้เพราะอะไรเชือกมันยังไม่ขาดเสาไม่ล้มนะไปไม่ได้นะ เดี๋ยวมันก็อ่อนกําลังลงเองมันก็จะถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็จะมายืนเจา้านั่งเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักเหมือนกันว่าพอเราไม่ได้จะน้อมไปตามความคิดคิดอยู่นะแต่ไม่น้อมตามไปเสียงได้ยินไหมได้ยินยุแต่ไม่น้อมตามไปไม่เคลื่อนไปไม่เพลินไปพอเราไม่เพลินไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นก็อ่อนก,กำลังพอเราตั้งสติอยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกําลังก็ไม่ต่างอะไรอะสมมติเรา เฉยก็เลยไปตามความคิดนั่นคือเราก็ตั้งสติอยู่กับความคิดนั้นความคิดนั้นก็มีพลังไงแต่ท่านใช้คำว่าเพลินเพื่อที่จะแยกให้มันชัดเจนว่าอันไหนคือสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลอกุศลเรียกเพลินเรียกมิจฉาสติกุศลเรียกไม่เพลินเรียกว่าเป็นสัมมาสติในที่นี้เราใช้ลมเราตั้งอยู่ลมไม่ลืมหลงลมเหมือน ผูกเชือกไว้กับเสาสัตว์เดินๆต่างๆดึงไปเชือกไม่ขาดเสาไม่ลม้มเหมือนก็เราได้ยินเสียงมีความคิดนึกแต่ไม่ตามเพลินสิ่งนั้นจนลืมลมถ้าลืมลมนี่คือเชือกขาดแล้วเสาล้มแล้วก็ย้ายบานนั้นโอ้โออถ้าเชือกขาดแล้วเสาล้มแล้วทําไงผูกขึ้นใหม่ก็มาลึกถึงระลึกถึงลมเอาใหม่ล้มก็ไม่เลิกขาด พ,พูดไหมอย่าไปเศร้าใจเสียใจว่จาทำไมฉันฟุง้งซ่านอีกแล้วนึ่งความคิดใหม่ก็มาแล้วเราก็ตามความคิดไปเหรอไม่เราตั้งสติไวยอย่าให้มีความน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจไม่สบายใจไม่เอาทําหม่เริ่มใหม่เหมือนเด็กน้อยเขาฝึกเดินเขาไม่ได้จะมาคิดน้อยใจว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันให้แม่อุ้มตลอดชีวิตเถอะแม่ไม่มีเด็กคนไหนเขาคิดอย่างนั้นเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็พักหน่อย ร้องให้เอะได้บ้างเดี๋ยวก็โยนแล้วก็เริ่มใหม่ทำใหม่ฝึกใหม่ทำไไปจิตเรานะต่งังพอมันไม่ไดีจะนอนไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกมันจึงค่อยระงับลงระงับลงจึงค่อยจะไม่คิดได้ไงจึงค่อยจะเลือกที่จะคิดเรื่องอะไรค่อยคิดได้ไงจะหยุดความคิด ไม่ใช่บังคับความคิดูฟังแต่ต้องให้มันระงรับลงเองจะไม่ได้ด้วยการข่มขีไม่ได้ด้วยอาญยาสาสตราไม่ได้ด้วยการห้าไม่ได้ด้วยการปรุงแต่งแบบนี้แต่จะให้สิ่งที่เป็นอกุศลมันหายไประงรับไปต้องให้ได้ด้วยความสงบระงรับของอะไรของมันนั่นแหละแต่มันยังมาอยู่เราให้กำลังมันอยู่มันก็มีกำลัง ถ้ามันมาอยู่เราไม่ให้กําลังมันมันก็ค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงกระบวนการที่มันอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงเนี่ยจนเรียกว่าเป็นความสงบระง,งับลงสงบระง,งับลงของมันซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลากระบวนการตรงนี้จึงเป็นกระบวนการที่เราฝึกสติให้มีกําลังเพรเราฝึกสติมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเดีเจ้าสิ่งที่จะมาคอยกลัวให้เกิดความฟุง้งซ่าน มันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนก้ะทงมันรังับไปสิ่งที่จะไม่ให้เกิดความฟุง้งซ่านความคิดต่างๆนั่นนี่มันไม่ใช่แค่ฟุ้งซ่านอย่างเดียวนั้นเป็นแค่หนึ่งในห้ายัมีความงงซึมยังมีความคิดเป็น,นทางการยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเป็นนิวร์ต่างๆเหล่าเนี้ยมันมาแล้วเราจะเอาเครื่องมือคือสติจึงค่อยกําจัดนิวร์ได้ คือเรียกชื่อเพื่อให้ทู้ฟังที่รู้ถึงชื่อของเขาเข้าใจว่าอ๋อนี่คือเราอยู่ในกระบวนการนี้เพราะเราใช้สติกำจัดนิวรณ์จึงค่อยจะเป็นสมาธิขึ้นมาให้สติที่เราตั้งขึ้นจากการรู้ลมหายใจนั่นแหละสตินั้นก็ยังมีอยู่ขณะที่นิวรณ์มันก็อยู่นั่นแหละสมาธิก็ยังไม่เกิดนั่นแหละ แต่มีสติได้สติกับสมาธิจึงเป็นคนละอย่างกันจะมีสมาธิได้ต้องมีสติก่อนสติจะเป็นตัวที่ค่อยเขี่ยเอาเจ้าความฟุง้งซ่านความอ่อนแอท้อถอยง่วงนอนคิดไปเรื่องอื่นบ้าบอรู้อยู่เฉยใช่ปะไม่ตามไปใช่ไหมพวกนั้นมันอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเดี๋ยวมันหยุดเองไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับความคิด กระบวนการที่ไม่บังคับไม่ขู่เข็นตรงนี้เรียกว่าเป็นสติจะว่าปล่อยไปเลยก็มไม่ใช่ไงเพราะว่าถ้าปล่อยไปเลยมันก็เหมือนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือมันก็บินหนีไปได้ถ้าจับหล,มลวมๆก็จะไม่ใช่ว่าบังคับขู่เข็นเอาต้องได้ต้องได้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเครีดคยดเกินไปเหมือนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือแน่นเกินไปนกก็ตายได้แต่ต้องพอดีพอดี รงพอดี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 เนี่ยคือเป็นพอดีทั้งความเพียรพอดีทั้งความเข้าใจพอดีทั้งกำลังมันก็มาในรูปของสติไงในสัมมาสติก็จงึงมีสัมมาวายามะแล้วก็สมาธิฏฐิอยู่ในนี้ด้วยอยู่แล้วพอดีพอดีกันไม่ได้บังคับจนกระทั่งไม่ได้เกรดกรัดไม่ได้ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งไม่ได้เพลิอเพลนไป ตรงนี้เรียกคำาลุมรวมหลุมหลวมสวย,สว,ยว่าคือสติเอาพอเรามีสติแล้วกำจัดนิวรณ์แล้วจิตเป็นสมาธิแล้วจุดนี้แหละที่เราจะเลือกคิดได้ทุกวังเลือกว่าจะคิดเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องงานมาอเอาเรื่องงานมางานจะทำอะไรอ่ะเออจะขายหรือจะซื้อคิดลงไปเลยย่อนความคิดนั้นอ่ะ ลงไปในสมาธิเรื่องโรงงานหรอโรงงานจะทําสินค้านี้ไหมจะขายราคาเท่าไหร่ย่อนลงไปเลยด้วยจิตที่เป็นสมาธิเรื่องการเรียนเหรอจะเรียนต่อที่ไหนหรือเรียนสาขาอะไรหรือคิดเรื่องรายงานจะทํารายงานจะเขียนไปยังไงย่อนลงไปเลยย่อนลงไปเลยย่อนความคิดนั้นปัญหานั้นเรื่องราวนั้นลงไปในสมาธิย่อนลงไป เหมือนแม่โกปีนภูเขาพอเท้าหลังเขากําหนดไว้อย่างดีเหยียบอย่างดีเท้าหน้าก้าวไปปึ๊บมันคกลงใช่ปะยกเท้าหลังขึ้นเลยไปเลยข้างหน้าค่อยๆไปนะค่อยๆไปกินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มสามารถใช้สมาธิเนี่ยมาคิดการงานคิดการเรียนน้องไปคิดเรื่องไหนสิ่งนั้นเนี่ยมันจะ พ่งพ่งออกมาเลยนะพ่งพ่องออกมานี่ไม่ใช่ฟุง้งซ่านนะพ่งพ่องออกมานี่คือคําตอบมันออกมาตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกโอ้เปลียนไปอีกเปลียนไปอีกกับเปลยอ,อีกสมาธิก็เสื่อมอีกไม่ได้สติสมาธิเราต้องร,อรักษาเก็บไว้ให้อย่างดีบังคับไม่ได้นะนุมน่มๆเนียนๆนวลๆค่อยๆ ประกอบประงมประครับประกองดันเรียกเจอภาษาใหม่ๆแล้วอย่าเพลินไปอย่าเผลอไปเดี๋ยวสะมาที่เสื่อมอีกประพุทธชาวก็เคยอตอนเป็นโพิชันนี่แหละโอ้ยจิตสงบลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมีความคิดเรื่องนี้ผ่านมาไอ้ที่ได้มันเสื่อมไปอีกเราจึงต้องคอยฝึกคอยซ้อมคอยย้ำอยู่เสมอเสมอทังวัเวลาเราฝึกซ้ำย้ำอยู่เสมอให้เรามาเริ่มที่ลมหายใจของเรา ผมจะใช้พุโทโธใช้วิธีไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเริ่มต้นขึ้นที่ตรงสติสติจเเงงึเป็นธรรมอเนกไงทุกฝั่งเป็นธรรมอเอกหมายถึงอันเดียวหมายถึงเป็นทางตรงหมายถึงเนี่ยคือทางลัดแล้วที่เราจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตว่าเออจะคิดหรือจะไม่คิดเอาเันตั้งสติขึ้นก่อนตั้งสติขึ้นอยู่กับลมกัน ตั้งสติขึ้นอยู่กับลมไม่ใช่ไปบังคบความคิดว่าฉันต้องไม่คิดไม่ใช่แต่แค่รู้ลมหายใจจนกระทั่งความคิดนึกอะไรต่างมันดับลงไปแล้วจึงค่อยน้อมจิตไปคิดต้องเป็นขั้นตอนนะสามอีกครั้งหนึ่งดูฟังสามอีกครั้งหนึ่งทบทวนขั้นตอนดูคือหนึ่งใช้คเครื่องมือที่จะตั้งสติข,ขึ้นในที่นี้คือเราใช้ลมหายใจพอเราทําลมหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดามีความคิดนึกอะไรมีอยู่ก็ไม่ว่าอะไรละ แต่ไม่ตามไปมีก็มีมาก็มาอยู่ก็อยู่แต่ไม่ตามไปอย่าพึ่งข้ามขั้นตอนมันจะค่อยเป็นกระบวนการของเขาไปจนกระทั่งความคิดเนี่มันหายไปเลยเหลือแต่จิตที่มีความสงบลงเพื่อจะไม่ได้หายไปถึงกับร้อยเอร์เซ็น์ละแต่หายไปเป็นช่วงเวลาในบางเช่นอาจจะสักห้านาทีนะห้านาทีที่คุณไม่คิดอะไรเลย สามนาทีก็ได้เอา้าสามนาทีที่คุณคิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องลมหายใจอย่างเดียวเอาหนึ่งนาทีก็ได้เอ้าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีที่ว่าฉันจะรู้อยู่แต่กับลมโอเคอาจจะสามสิบวินาทีที่ว่ารู้ลมไปด้วยแล้วก็มีความคิดนึกด้วยเอาสามสิบนาทีประคับประคองให้มันได้เป็นหนึ่งนาทีห้านาทีขึ้นมาที่จะรู้ลมไปด้วยแล้วก็จะมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆนั่นนี่ไปด้วย พอเราไม่ตามความคิดึกไปใช่ปะไม่ลืมลมใช่ปะหานาทีนั้นมันก็จะผลิตออกมาเป็นแค่30วินาทีของที่จะไม่คิดอะไรเลยมันจะมีบางโมเมนต์ที่โปรล่ขึ้ามา30วินาทีที่ว่าเออความคิดมันก็หายไปด้วยฮนะเออเลือยู่่ลมฮนะเดี๋ยวถ้ามันกลับมาใหม่อีกมันกลับมาใหม่นี่มันก็คิดนึกเรื่องอื่นความคิดมาใช่ปะแต่ไม่ลืมลมนะอาจจะสักอีก5นาที8นาทีก็ได้อะพอเราไม่ลืมลมคิดมากลับมาสิ มันจะผลิตบางโมเมนต์บางช่วงเวลาออกมาที่จะไม่คิดอะไรเลยได้สักนาทีหนึ่งรู้อยู่แต่กลมบางที่ลมเี่ก็หายไม่ด้วยซ้ําแต่ความคิดก็ไม่มีมาได้นาทีหนึ่งเอานาทีหนึ่งตรงนั้นแหละเอาเดี๋ยวเพิ่งทีความคิดกลับมาอีกกลับมาอีกอยังไงกลับมาอีกตัง้งสิบนาทีคราวนี้สิบนาทีถึงไม่ตามไปไงไม่ลืมลมด้วยเอา้าพอไม่ลืมลมไม่ตามไปสิบนาทีเดี๋ยว,วยมันจะมีช่วงอะไรที่มันสงบสักสองนาที ที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเออไม่ลืมล้มด้วยบางทีเราไม่งงมใช่ก็หายไปบ้าไปเลยเอาสองนาทีนั่นแหละทำแบบนี้ใช่ไหมทำฝั่งมีความชํานาญนี่ก็คือ,คอต่อไปเนี่ยมันจะชานาญในการเข้าการออกาออการสังเกตเห็นตรงนี้เราใช้ช่วงเวลาตรงนั้นน่ะที่ใด30สินาทีหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีเอามาอะไรก็จะคิดปัญหาอะไรในชีวิตก็ได้ จะให้มีไอเดียอะไรต่างๆใหม่ๆก็ได้คนที่เข้าไอเดียไม่มีหมดมีความคิดที่จะทำสิ่งต่างๆนั่นนี่เขลองวิจารค์นเนี่ยมันเกิดจากโมเมนต์เล็กๆจุดๆน้อยๆตรงนี้แหละที่ว่าเออบางทีไม่ได้คิดอะไรเออมันนั่งคิดออกขึ้นมาให้บางอย่างบางเรื่องบางประเด็นแล้วก็ยังสามารถเป็นที่พักใจได้ว่าเออคิดเรื่องอะไรต่างๆมามากแล้วมันหนักคอหนักหัวหนักประสาทเออบางทีไม่ต้องคิดก็ได้ ใช้เป็นที่พักผ่อนก็ได้ใช้เป็นสนามคิดก็ได้ต่อไปอีกที่สำคัญดูวังใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะตัดกิเลสก็ได้ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันในตอนต่อๆไปรูฟังวันนี้เราแค่สติเราแค่สมาธินิดเดียวน้อยๆไม่ต้องอ,อมากแต่ถ้าเรามีสติมากสมาธิมันเกิดขึ้นได้มากตามต่อมา ให้ฝึกจำวังให้ทำเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเออฟังแล้วคุณก็จะได้หรืออ่านหนังสือแล้วมันก็จะเป็นมันมีที่ไหนเล่าอ่านหนังสือเรื่องการขี่จักรยานเรื่องการว่ายน้ําเรื่องการขับรถแล้วก็ไม่ต้องลงหลอกว่ายน้ำเนี่ยไม่ต้องขึ้นหลอกจักรยานเนี่ยไม่ต้องเข้าหลอกรถนะ่ะอ่านหนังสือ้อนก็เป็นมันเป็นที่ไหนละมันไม่เป็นก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วคิดว่าฉันจะทําสมาธิได้ มันได้ที่นันแ่ะมันก็ต้องทําต้องลงมือโอเคอ่านได้อยู่หนังสือเกี่ยวกับการขี่จักรยานว่ายน้ําขับรถให้มีเปล่าก็ไม่รู้เอาถ้าสมมุติว่ามีคุณก็ต้องลงน้ําคุณก็ต้องขึ้นจักรยานคุณก็ต้องเข้าไปในรถอ่ะลองขับดูลองเหยียบดูลองปั่นดูเหมือนกันเราลองกําหนดสติของเราดูทุกฝัง,งลงมหายใจเข้าลมหายใจออกรักษาให้ดีตลอดทั้งวัน ม่ใช่เฉพาะเราอยู่ด้วยกันชั่วโม,มงเดียวมันแค่หนึ่งนอีกยี่านั่นเอาด้วยนอนก็ไม่เว้นตื่นก็ทําต่อกินข้าวก็ทําด้วยจะคิดนึกเรื่องนี้ให้มีสติอยู่ตลอดทั้งวันทั้งวันตลอดทําอย่างเป็นธรรมชาติรักษาไว้ให้ดีในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับธรรมบุฟังเป็นประจำในทุวนกวันกคาร ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์